สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2จากกรณีเพจพักสบายได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเพจประเด็นอำเภอหัวหินเงียบเหงานักท่องเที่ยวชาวไทยน้อยลงจนเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรเพจได้ให้ตัวเลือกมา5ข้อโดยเพจระบุข้อความว่าเหมือนว่าหลายๆโรงแรมในหัวหินกำลังประสบปัญหาเดียวกันคือนักท่องเที่ยวคนไทยน้อยลงไปประมาณหนึ่งลุงเลยอยากจะถามว่าทำไมเพื่อนๆถึงมาเที่ยวหัวหินกันน้อยลงไปฮะเบอร์รถติดพระราม2โรงแรมหัวหินแอบราคาสูงไปนะยังไม่ใช่ช่วงไปจะไปช่วงปิดเทอมรอโปรอยู่ไปประเทศเพื่อนบ้านรู้สึกคุ้มกว่ายกตัวอย่างฮ่องกงมาเก๊าเวียดนามและอื่นๆเศรษฐกิจไม่ดีจะกินจะใช้อาจต้องคิดมากกว่าเมื่อก่อนโดยผลสรุปพบว่าชาวเน็ตต่างลงเสียงให้ข้อที่1คือเบื่อรถติดพระราม2มาเป็นอันดับ1ส่วนใหญ่มองว่าการเดินทางใช้เวลานานเพราะการก่อสร้างถนนที่ไม่เสร็จสิ้นและอีกเหตุผลหนึ่งคือวันเกิดเหตุไม่คาดฝันที่อาจส่งผลถึงชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไรร่วงหรือถล่มลงมารองลงมาเป็นประเด็นเกี่ยวกับค่าที่พักที่มีราคาสูงและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีอะไรใหม่ๆมาดึงดูดหรือกระตุ้นนักท่องเที่ยวล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X หรือ Twitter สั่งแก้ปัญหาถนนพระราม2ก่อสร้างล่าช้ากระทบการเดินทางหลังเป็นหนึ่งสาเหตุประชาชนไปเที่ยวหัวหินน้อยลงโดยระบุข้อความว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต้องได้รับการควบคุมการก่อสร้างอย่างเข้มงวดได้มาตรฐานและรวดเร็วรัฐบาลได้ติดตามและเร่งรัดโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ล่าช้าซึ่งสร้างปัญหาให้กับผู้สัญจรไปมาและนักท่องเที่ยวทำให้ผู้ประกอบการ2ฝั่งถนนเสียโอกาสในการประกอบอาชีพรวมถึงก่อให้เกิดมลภาวะกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนถนนพระราม2ที่ก่อสร้างล่าช้ากลายเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวหัวหินกันน้อยลงทางกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถเดินทางได้สะดวกขึ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ผมจะติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งจะกำชับดูแลมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้มงวดโดยเฉพาะมาตรการลงโทษผู้รับเหมาที่ทิ้งงาน